ากันไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นรถยุโรปขนาดเล็กที่ไม่มีคู่ในสมัยก่อนนะคะบ้านไหนถ้าคิดจะซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องซื้อรถที่มีเครื่องใหญ่ๆเสียงดังๆค่ะต้องเครื่องใหญ่ไว้ก่อนเสียงดังเอาไว้ก่อนมันถึงจะเท่ค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะความคิดเหล่านั้นนะคะกระแสนิยมเหล่านั้นมันก็ถูกกลับตลบโดยสิ้นเชิงค่ะปัจจุบันนี้นะคะผู้ใช้รถรวมทั้งบริษัทที่ผลิตรถยนต์เองเขาก็หันมาสนใจในเรื่องของรถเล็กกันมากขึ้นค่ะอย่างโปรตอนเองก็เช่นกันนะคะเขาหันมาสนใจแล้วก็ผลิตรถเล็กเนี่ยมาไล่พวกเราได้รู้จักกัน1รุ่นค่ะนั่นก็คือโปรตอนเซฟวี่นั่นเองซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กๆนะคะ 1,100cc ค่ะก็แหมของมันดีนะคะจะออกมาเพียงรุ่นเดียวแล้วก็หายไปเลยมันก็กระไรอยู่ค่ะโปรตอนเขาก็เลยผลิตออกมาอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรถเล็กเช่นกันโดยใช้ชื่อว่าโปรตอนซาก้าค่ะซาก้านั้นใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวกับเซฟวี่ค่ะจึงทำให้รูปทรงของซาก้านั้นออกมาในลักษณะของรถการ์ตูนคือป่องตรงกลางหัวแล้วก็ท้ายสั้นซึ่งก็ให้อารมณ์น่ารักไปอีกแบบนึงค่ะแต่ความน่ารักนั้นก็แฝงไปด้วยห้องโดยสารที่กว้างนะคะห้องเครื่องขนาดใหญ่และบั้นท้ายที่เก็บสัมภาระได้มากทีเดียวค่ะแถมอุปกรณ์ตกแต่งก็มีมาให้ครบชุดนะคะทั้งไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างไฟตัดหมอกหน้าคิ้วกันกระแทกด้านข้างสปอยเลอร์ด้านหลังเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังแล้วก็ล้อแม็กขนาด14นิ้วค่ะส่วนภายในนั้นก็โปร่งโล่งนั่งสบายไม่อึดอัดค่ะเบาะนั่งคู่หน้านั้นกระชับเบาะหลังก็มีขนาดใหญ่นั่งสบายแถมเปิดประตูได้กว้างถึง90องศาทำให้การเข้าออกนั้นสะดวกสบายส่วนวัสดุที่ใช้ก็ทำได้ดีค่ะไม่ถึงกับอลังการหรือว่าทันสมัยมากนักแต่ก็เพียงพอกับความต้องการอุปกรณ์ความบันเทิงซาก้าก็มีมาให้ทั้งวิทยุ CD MP3 พร้อมช่องเสียบรับสัญญาณ AUX และ USB ค่ะหลังจากที่เข้ามาทำตลาดได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับโปรตอนรถจากมาเลเซียเนี่ยก็เริ่มที่จะเสริมทัพรถตัวเองเนี่ยให้มีทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยในงานมหกรรมยานยนต์ของเราเนี่ยครับทางโปรตอนนี่ก็แนะนำรถรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งครับคือรุ่นซาก้าซึ่งจริงๆแล้วซาก้าเนี่ยเป็นรถรุ่นดั้งเดิมของทางโปรตอนเขาเลยนะครับแต่ว่าเพิ่งจะนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยในตลาดที่ซาก้าอยู่เนี่ยนะครับเป็นตลาดรถซิตี้คาร์ซึ่งขนาดเครื่องยนต์ที่คู่แข่งใช้กันเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่ 1,300 1,400 1,500 นะครับตัวซาก้าเนี่ยใช้เครื่องประมาณ 1,300 ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเล็กนะครับแรงม้าก็อาจจะน้อยกว่าเพื่อนๆอยู่บ้างแรงม้าที่เขาทำได้เนี่ยนะครับ95ครับที่ 6,000 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดนั้น 12.2 กิโลกรัมเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีก็เรียกว่าไม่น้อยหน้าไปกว่าอย่าง Ford Fiesta นะครับซึ่งก็มีเครื่องโตกว่านิดหน่อยแรงม้านั้นเท่ากันกับ Ford พอดีครับเราเอาดาตรอนเนี่ยนะครับจับอัตราเร่งของรถคันนี้ดูนะครับ0ถึง100เนี่ยเขาทำได้ในเวลา 14.6 วินาทีซึ่งก็ต้องถือว่าในเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยเขาช้าที่สุดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องถือว่าเขาลดเครื่องเล็กด้วยนะเครื่องเล็กที่ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ควอเตอร์ไมล์ของรถคันนี้นะครับ 19.8 วินาทีรถเครื่อง 1,300 ต่ำกว่า20วินาทีก็ถือว่ารับได้ครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราลองเอาดาตรอนจับดูนะครับแล้วเบรกกระทันหันเลยนะครับดูซิว่าจะใช้ระยะทางเท่าไหร่ปรากฏว่าได้ระยะทางเบรกทั้งหมด 32.5 เมตรครับซึ่งเทียบออกมาเป็นแรง G 0.77 ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามรถขนาดนี้เนี่ยระดับนี้ก็อย่าไปขับเร็วมากนักนะครับขับอยู่พอสมควรเนี่ยเขาคิดว่าคงรับได้ครับสำหรับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับของรถคันนี้ใช้ดาตรอนเราจับออกมานะครับที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น 21.3 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีทีเดียวนะครับแล้วก็ที่80 100 120 140นั้นดูเอาตามชาร์ตครับที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นรถคันนี้เขากิน 18.4 กิโลเมตรต่อลิตรครับ
ส่วนที่101 120แล้วก็140นั้นกินน้ำมันตามลำดับดังนี้ครับ 14.5 11.0 9.6 กิโลเมตรต่อลิตรครับระบบรองรับทางด้านหน้าของรถคันนี้นะครับเป็นแบบ MacPherson Strut ส่วนทางด้านหลังนั้นเป็น Torsion Beam ครับซึ่งก็ให้ความนุ่มนวลเสริมความมั่นใจด้วยเหล็กกันโครงด้วยครับประกอบกับระบบรองรับเนี่ยได้ผ่านการปรับตั้งมาจากทีมวิศวกรของ Lotus ก็เลยทำให้ Saga นะครับช่วงล่างแน่นกระชับควบคุมง่ายและเมื่อขับที่ความเร็วสูงนั้นก็นิ่งครับในขณะที่ขับเข้าโค้งและก็เวลาเปลี่ยนช่องทางอย่างกระทันหันเนี่ยซึ่งก็ทำได้ดีครับสมกับราคาที่คุยไว้ทีเดียวอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวงมาลัยแบบ Power Hydraulic นะครับของรถคันนี้ที่จะช่วยให้คนขับเนี่ยขับสบายไม่วอกแวกควบคุมรถง่ายแต่ที่น่าเสียดายเนี่ยเห็นจะเป็นเรื่องระบบเบรก ABS ซึ่งก็ไม่มีมาด้วยนะครับก็ยังว่าครับราคา 400,000 กว่านะครับก็หวังอะไรมากขนาดนั้นไม่ได้แต่ซาก้านี่ก็ยังติดถุงลมนิรภัยคู่เนี่ยทางด้านหน้ามาให้แถมด้วยครับหลังจากที่ได้ลองโปรตอนซาก้าเนี่ยระยะหนึ่งนะครับผมมีความรู้สึกทันทีครับว่าจุดเด่นของรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่ตรงช่วงล่างคือช่วงล่างของเขาเนี่ยนะครับเขาเคลมว่าเขาพัฒนามาโดยใช้เทคโนโลยีของ Lotus รถสปอร์ต Lotus นี่ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าก็เรื่องเกาะถนนทรงตัวนี่ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของราคาราคาที่เขาตั้งไว้ 460,000 กว่าๆเนี่ยถือว่าต่ำที่สุดนะครับในบรรดาคู่แข่งทั้งหมด2จุดนี้เมื่อรวมกันนะครับเอาเรื่องการกินน้ำมันซึ่งก็ถือว่าประหยัดพอสมควรเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยอัตราเร่งไม่ต่างกันมากนะครับในกลุ่มเพื่อนๆ นี่ก็ถือว่า Proton Saga นั้นเป็นรถเล็กที่อยู่ในเซกเตอร์ซิตี้คาร์ที่น่าสนใจคันหนึ่งทีเดียวครับ